ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินก็มีมติขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ออกไปอีก3เดือนนะครับแต่ว่ามีการปรับลดพื้นที่ที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาออกจากสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อส่งเสริมโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งอยั่งยืนครับผลเอกวรลบลักษณะเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมช ถแถลงผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งที่1ปี2561ซึ่งพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงเป็นประธานโดยที่ประชุมมีมติขยายระยะเวลาในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยะลาและปัตตานี ยกเว้นอำเภอแม่ลานออกไปอีก3เดือนตั้งแต่วันที่20มีนาคมถึง19มิถุนายน2561ก็ถือว่าเป็นการขยายระยะเวลาครั้งที่51เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมกันนี้ที่ประชุมยังได้เสนอขอปร,รับลดพื้นที่ที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาออกจากพื้นที่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงตามพระราชกำหนด เพื่อนำมาตราการตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมาบังคับใช้แทนภายหลังการประเมินตามตัวชี้วัดของแผนการและขั้นตอนการปรับลดพื้นที่เพื่อส่งเสริมโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนโดยทั้งสองเรื่องนะครับก็จะมีการนำเสนอต่อเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปทางนี้ทางที่ประชุมนะครับก็ไม่ได้หารือถึงสถานการณ์อื่นนะครับนอกเหนือจากประเด็นเรื่องของาคใต้ในภาพรวม ซึ่งการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ขนาดนี้เองทางกอรมนภาค4ส่วนหน้าก็ได้ดำเนินการรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มกำลังในทุกพื้นที่อยู่แล้วครับ